ิ๊กต้นผนึกกำลังพันธมิตรจัดรักบี้เอเชียทีมหญิงชายพร้อมลุยสนามสุดท้ายที่ไทยกีฬาวันที่16ตุลาคม2567 8:56 น.บิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบหมอกผนึกกำลังพันธมิตรจัดรักบี้เอเชียทีมหญิงชายพร้อมลุยสนามสุดท้ายที่ไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพศึกรักบี้ประเภท7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์โดยมีดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้จัดการทีมชายสุภรัตน์อัญพาสประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนและชุมพรประเสริฐศิลป์บริษัทกีฬาสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพศึกรักบี้7คนเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์สนามสุดท้ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 2567 ที่สนามบุญญจินดาโดยทีมชายมี8ทีมเข้าร่วมคือไทยญี่ปุ่นจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงส่วนทีมหญิงมี8ทีมประกอบด้วยไทยจีนญี่ปุ่นคาซัคสถานฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์มาเลเซียซึ่งศึกเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์เป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโดยจัดทั้งหมด3สนามที่ผ่านมาแข่งไปแล้ว2สนามคือที่เกาหลีใต้กับจีนและมาปิดท้ายฤดูกาลที่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นศึกที่เฟ้นหาทีมจากเอเชียไปแข่งรายการระดับโลกอย่าง World Series พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า2สนามที่ผ่านมาทีมหญิงเล่นได้สูสีกับจีนและญี่ปุ่นเกือบเอาชนะได้ทำให้สนามสุดท้ายที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายนนี้ทีมหญิงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนทีมชายนั้น2สนามที่ผ่านมาทำได้ดีมากมีคะแนนรวม8คะแนนก็ถือว่าอยู่รอดแล้วในปีนี้แต่สนามที่ไทยนั้นได้รับทราบจากสตาฟโค้ชมาว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บเกือบครึ่งทีมทำให้เราต้องแก้ปัญหาเรียกนักกีฬาจากทีมสโมสรตำรวจรวมทั้งเรียกนักกีฬาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เล่นอาชีพอยู่ต่างประเทศมาช่วยทีมอาจจะมีเซอร์ไพรส์เข้ารอบรองชนะเลิศเป้าหมายของตนคือต้องการให้ทีมหญิงเล่นให้สูสีกับจีนญี่ปุ่นและต้องชนะฮ่องกงให้ได้เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าไปเล่นรักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์เพื่อคัดทีมไปเล่นเวิลด์ซีรีส์ในปีหน้าดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออในฐานะสปอนเซอร์โครงการ1สมาคมกีฬา1รัฐวิสาหกิจกล่าวว่าโออาร์มีความมั่นใจในสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งเป็นกีฬาที่มีสปิริตและน้องๆ นักกีฬาทุกคนก็มีความเข้มแข็งความมุ่งมั่นตรงส่วนนี้ตนจึงมาสนับสนุนและที่สำคัญคือสมาคมรักบี้
มีผลงานที่เด่นชัดทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในระดับที่ภาคภูมิใจของคนไทยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้จัดการทีมชายกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากๆที่ทีมชายได้ขึ้นมาเล่นในถ้วยเอเชียซีรีส์และขอบคุณโค้ชสตาฟโค้ชที่ช่วยกันพัฒนารักบี้ทีมชายซึ่งในเอเชียซีรีส์ก็สัญญากับสมาคมแล้วว่าทีมชายจะต้องอยู่รอดให้ได้โดยผลงานก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราเก็บได้8คะแนนจากการที่เป็นอันดับ5กับอันดับ7ใน2สนามแรกซึ่งคะแนนสะสมระดับนี้ก็กล้าพูดได้ว่าทีมชายอยู่รอดในปีนี้แล้วและปีหน้าจะยังคงเล่นถ้วยเอเชียซีรีส์เหมือนเดิมแต่สนามสุดท้ายที่ไทยก็อยากทำอันดับให้ดีที่สุดสุภรัตน์อันพาดประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนได้กล่าวถึงทีมหญิงว่าตนอยู่กับทีมหญิงมามากกว่า10ปีเห็นพัฒนาการทีมหญิงดีขึ้นเรื่อยๆจากอันดับ5เอเชียสู่อันดับ3เอเชียสู่การไปเล่นใน World Challenge Series แต่สนามสุดท้ายขออย่างเดียวว่าอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสนามนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพราะถ้าเราไม่ผิดพลาดก็มีสิทธิเข้าชิงชนะเลิศได้แน่นอนพลอากาศเอกมนัชชวนะประยูนอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศกล่าวว่าตนมีแนวทางที่จะออกไปหานักกีฬาดาวรุ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานนักรักบี้ให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ดีใจที่มีเยาวชนเล่นรักบี้กันมากขึ้นกระจายไปทุกภาคและตนก็จะหาทุนพานักกีฬาที่มีความสามารถไปฝึกรักบี้ที่สโมสรรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ซึ่งเป็นสโมสรรักบี้ที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษทุกวันนี้ตนก็ยังมีการประชุมออนไลน์กับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ว่าจะทำอย่างไรในการส่งในกีฬาไปฝึกซ้อมถึงอังกฤษชุมพรประเสริฐสิงห์ผู้แทนบริษัทกีฬาสปอร์ตกล่าวว่าในส่วนของกีฬานั้นเข้ามาดูแลเรื่องแฟชั่นชุดแข่งและชุดเดินทางของสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งในปีนี้เราทำในคอนเซปต์วินเทจก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากวงการรักบี้ส่วนชุดแข่งเราก็มีดีไซน์ให้นักกีฬาใส่แล้วดูดีดูสมาร์ทสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในสนามแต่ของปีหน้าทางกีฬาก็ได้มีการประชุมเรื่องคอลเลกชันใหม่แล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานซึ่งเชื่อว่าไม่นานจะได้ออกมาให้แฟนๆรักบี้ได้เห็นอย่างแน่นอนสำหรับรักบี้7คนเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์สนามสุดท้ายที่ประเทศไทยจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 2567ที่สนามบุญญจินดาทีมหญิงและทีมชายพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะออกไปไล่ล่าชัยชนะเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียบิ๊กป้อมดอดเข้าสภาแค่มาเซ็นชื่อแล้วกลับทันทีหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 9:49 น.บิ๊กป้อมโผล่สภาหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมมากถึง84ครั้งมาแค่เซ็นชื่อแล้วกลับทันทีเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนั้นปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
เดินทางมายังอาคารรัฐสภาเวลา 7:40 น.พร้อมทีมอารักขาส่วนตัวจากนั้นขึ้นมาบริเวณชั้น2หน้าห้องประชุมสภาเพื่อมาเซ็นชื่อและยืนยันตัวตนก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภา 9:00 น.อย่างไรก็ตามเมื่อพลเอกประวิตรเซ็นชื่อเสร็จสิ้นก็ได้ขึ้นรถส่วนทางออกจากรัฐสภาไปทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรแทบไม่เคยปรากฏตัวที่รัฐสภามานานจนทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตรมาประชุมสภาหรือไม่กระทั่งนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยและตรวจสอบการขาดประชุมสภาของพลเอกประวิตรพบว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66ถึงวันที่19กันยายน67ที่มีการประชุมทั้งหมด95ครั้งพลเอกประวิตรขาดประชุมมากถึง84ครั้งเปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 10:38 น.รักยาวนานมั่นคงเปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านย้อนโพสต์ซึ้งความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกที่ยังคงสวยและชีวิตครอบครัวมีโมเมนต์ที่อบอุ่นให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดกบอนุสราจันทรังสีหลังวิวาห์กับสามีคือธเนศวงศาดีกรีนักธุรกิจพันล้านและทำธุรกิจด้วยกันโดยยังเห็นโมเมนต์หวานหวานอ่านข่าวธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ความทรงจำเมื่อ10ปีกับสามีขณะไปขึ้นเวทีร่วมงานด้วยกันและมักมีทริปหวานไปต่างประเทศด้วยกันตลอดเรียกว่าหวานไม่เคยลดลงแม้ร่วมชีวิตกันมานานล่าสุดวันเกิดของอดีตนางเอกดังก็เพิ่งฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นขณะที่วันเกิดปีที่แล้วกบยังโพสต์ซึ้งกับสามีขอบคุณในความรักด้วยว่าความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่ความรักคือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันและรักไม่ใช่การโอ้อวดหากแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเจริญพรกบอนุสราจันทรังสีนางเอกที่โด่งดังหลังเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527รับบทเป็นนางเอกเรื่องขอหยุดใจไว้ที่รักคู่กับเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนภัยและมีผลงานแสดงภาพยนตร์ที่กำกับโดยสุภักษ์สอนอีกเช่นสยามสแควร์คู่กับต้นวงศกรรัศมิทัศน์และเคหาดดาวคู่กับตั้มสมประสงค์สิงห์หวนวัดนอกจากนี้ยังได้แสดงภาพยนตร์คู่กับต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐอีก2เรื่องคือกว่าจะถึงวันนั้นและ2โหล25อีกเรื่องที่สร้างชื่อเสียงคือเรื่องเพื่อนโดยแสดงร่วมกับเรวัตพุทธินันท์และเพ็ญพิสุทธิ์หลังจากนั้นทำงานด้านการจัดพิธีเปิดงานกีฬาและยังเคยทำงานเป็นผู้ประกาศรายการทางช่อง7